มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักเชวงนะคะแล้วก็ท่านสันสนีนาคพงศ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของกิจกรรมวันเด็กยังค้างอยู่เลย ที่ท่านสันสนีบอกว่ามีการให้เด็กทั่วประเทศเขียนจดหมายเรียงความเข้ามาแล้วก็คัดเหลือ60คนค่ะค่ะก็มีตัวอย่างด้วยนะคะที่ฉันเห็นแล้วชื่นใจเพราะว่าที่เป็นตัวอย่างนี่จะมาจาก3ระดับระดับแรกนี่ก็เป็นเด็กหน่อยอายุ 6-8 ปีเขียนมาน่ารักค่ะจากกรุงเทพนี่เองโรงเรียนสารศาสตร์น้องกฤตินก็บอกว่าความรู้เนี่ยค้นมาหาจากค้นหามาจาก YouTube แล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องทันสมัยคือเรื่องอาเซียนนะคะแล้วยังบอกว่าหนูร้องเพลงชาติได้6ประเทศแล้วถ้าพบท่านนายกให้จะร้องให้ฟังไม่รู้วันนั้นจะได้ไปร้องกันจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อายุ11ปีค่ะเด็กหญิงพรกนกอยู่ที่นครปฐมก็เป็นคนที่เขียนถึงพี่สาวนะคะว่าอยู่ม.2 กำพร้าทั้งพ่อและแม่คงจะเป็นพี่ที่นับถือแต่เป็นคนที่ฝ่ายเรียนรู้อย่างไรเธอก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็พูดถึงว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในการพัฒนาเด็กไทยให้มีนิสัยฝ่ายเรียนรู้จะได้เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพกับสุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นเด็กในช่วงอายุ 12-14 ปีเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันชื่อกมลวรรณนะคะอยู่ที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนี่ก็จะได้พูดแบบเด็กโตหน่อยนะคะว่าพยายามเรียนให้เก่งพยายามอ่านภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พูดถึงความใฝ่ฝันว่าอยากเรียนสูงๆจะได้มีงานทำดีๆอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติเจริญแล้วก็เป็นคนที่ทำกิจกรรมให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างยิ่งและปวารณาว่าจะเป็นคนดีของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในงานเราก็จะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นต้นกล้าที่จะได้เขียนในสิ่งดีๆที่เด็กๆอยากจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยค่ะได้ฟังแบบนี้น้องๆหนูเขียนมาแล้วชื่นใจนะคะใช่ค่ะก็จะไปรับเกียรติบัตรกันในวันนั้นนะคะและท่านนายกจะนำชมอย่างที่บอกเนี่ยค่ะค่ะนอกจากการจัดงานที่มีไฮไลท์หลายๆอย่างแล้วที่บอกว่าเป็นเรื่องของสถิติที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเป็นเรื่องของสแตมป์หนูยังติดใจอยู่เลยค่ะท่านสันสนีค่ะที่บอกว่าสแตมป์ยาวมากใช่ค่ะคือสแตมป์ที่ว่านี้ทางไปรษณีย์เนี่ยนะคะเขาก็ได้ทำขึ้นมาในโอกาสพิเศษแล้วก็ความยาวที่บอกเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ130ปีที่ฉันเองที่ยังไม่เคยเห็นของจริงว่าจะไปดูในงานนี้เหมือนกันอย่างที่หน้าจอที่กำลังชมอยู่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักมากนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเด็กๆทั้งหลายที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยจะมีอยู่5ส่วนใช่ไหมคะค่ะก็จะมีการให้สมุดที่เราเรียกว่าเป็นพาสปอร์ตถ้าหากว่าไปผ่านจุดไหนก็สแตมป์ว่าเราเนี่ยได้ผ่านจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นมาถึงจนครบแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับเอาหน้าเข้าไปใส่มั้งคะให้ตัวเองนั่นเหมือนกับแต่งกายในชุดของคนชาติอาเซียนเป็นที่ระลึกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยไปไหนส่วนใหญ่จะมีกล้องติดกับตัวอยู่แล้วแล้วก็มีไฮไลท์อีกอันนึงนะคะที่ท่านนายกฝากมาบอกว่าจะมีมายากลชุดพิเศษแต่จะพิเศษอย่างไรนั้นก็ต้องอุบเอาไว้ก่อนค่ะท่านสันสนีคะจากกิจกรรมต่างๆที่พูดมาในที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะคิดว่าประโยชน์ที่เด็กๆหรือว่าน้องๆเยาวชนจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ตามคำขวัญเลยนะคะว่าเนี่ยค่ะจะได้เรียนรู้เรื่องการจะรักษาวินัยจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ในนั้นจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่จะทำให้เราไปเรียนรู้รอบหลายอย่างนะคะแล้วก็เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยสู่อาเซียนแล้วก็มีองค์กรที่เป็นภาคีต่างๆเข้ามาร่วมในการที่จะมาทำในสิ่งดีๆให้กับเด็กๆในวันสำคัญของเด็กไทยนี่เป็นจำนวนมากโดยรอบบริเวณของทำเนียบรัฐบาลอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นโอกาสที่จะให้น้องๆได้ไปสนุกสนานกันได้ไปนั่งโต๊ะทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนี่เป็นโอกาสพิเศษนะคะค่ะคุณผู้ชมคะได้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมการจัดงานแล้วก็ไฮไลท์ของวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่อดถามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนของรัฐบาลชุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะก็คือเรามียุทธศาสตร์นะคะซึ่งในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้เด็กไทยได้มีการศึกษาได้มีความรู้ที่ทันสมัยนะคะได้มีความสามารถในการที่จะใช้เทคโนโลยีได้มี
ความสมบูรณ์พร้อมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็มุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กของเราให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็ดิฉันลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่ายังมีการให้บริการฟรีในส่วนของการดูแลสุขภาพในช่องปากนะคะในเรื่องของฟันในเรื่องของการตัดผมฟรีอีกด้วยค่ะทั้งทำฟันแล้วก็ตัดผมฟรีเนี่ยเฉพาะเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองที่ไปด้วยเนี่ยสามารถแอบไปใช้บริการได้ไหมคะคือดิฉันคิดว่ากิจกรรมนี้นะคะเขาเน้นหนักที่เด็กก็จริงแต่ก็เมื่อไปถึงสถานการณ์จริงก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะอาจจะมีโอกาสพิเศษให้คุณพ่อคุณแม่ตัดผมทรงเดียวกับลูกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปดูในงานนะคะค่ะในสายตาของท่านสันสนีคิดว่าเด็กไทยเนี่ยควรจะมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องไหนอีกบ้างเพื่อจะสู้กับเด็กในระดับเดียวกันสำหรับชาติอื่นๆที่จะเข้าสู่การเป็นอาเซียนอีกในอีกไม่กี่ปีค่ะคือเราก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องเตรียมให้เด็กมีความพร้อมที่จะเป็นเด็กไทยของโลกสากลนะคะคือเราคงมองแค่10ประเทศรอบด้านก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกแคบอะค่ะเราสามารถที่จะเข้าถึงโลกอย่างกับรัฐบาลมีนโยบายของแท็บเล็ตเนี่ยนะคะก็ต้องการที่จะให้เด็กไทยเนี่ยเรียนรู้โลกได้ในเวลาอันรวดเร็วทั่วถึงกันคือให้โอกาสเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเด็กไทยจำเป็นแล้วนะคะที่จะต้องเรียนรู้โลกกว้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ห่วงใยในเรื่องของพัฒนาการของเขาจะต้องครบถ้วนรอบด้านทั้งด้านสติปัญญาความรู้แล้วก็ด้านที่จะพัฒนาในเรื่องของการที่จะเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดีมีอุปนิสัยใจคอที่เหมาะสมคือครบรอบทุกด้านอย่างนี้ดีกว่าค่ะค่ะคิดว่าในสายตาของท่านรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะเริ่มนอกจากการปลูกฝังจากที่บ้านที่โรงเรียนแล้วควรจะไปที่ไหนต่ออีกบ้างคะต้องบอกอย่างนี้นะคะเด็กเนี่ยสังคมต้องช่วยกันดูแลด้วยคือเหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในบริบทของบ้านของโรงเรียนค่ะก็อย่าลืมว่าเด็กๆเขาเนี่ยออกไปข้างนอกเขาก็จะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับความปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้ได้รับการสร้างเสริมในเชิงปัญญาไม่ใช่ว่าให้ถูกทำลายจากสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมด้านนอกด้วยอันนี้สังคมจะต้องช่วยกันค่ะแล้วในส่วนของสิทธิของเด็กล่ะคะในสายตาของท่านสันสนีมองว่ายังไงบ้างคะที่ว่าเราจะมีโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสส่วนร่วมทางการเมืองมีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงออกด้านความคิดเห็นค่ะคือคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ เราจะต้องให้เด็กเขาไม่ใช่ว่ารับแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเรียนรู้ที่จะคิดเป็นนะคะเพราะสำคัญมากในการที่เราจะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปแล้วก็จะต้องไปดูแลสังคมต่อไปด้วยเนี่ยก็จะต้องพยายามปลูกฝังให้เขาเนี่ยค่ะตามคำขวัญท่านนายกเนี่ยถ้าทำได้ครบดิฉันก็เชื่อว่านะคะก็จะเติบโตมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์พร้อมแล้วก็ในเรื่องของสิทธิเด็กเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรามีรัฐธรรมนูญนะคะแล้วเราก็มีคนที่เข้าใจในเรื่องของสิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของหน้าที่เราก็ต้องปลูกฝังไปพร้อมๆกันนะคะค่ะคิดยังไงบ้างคะกับการที่เด็กสมัยนี้ให้ค่านิยมกับศิลปินหรือว่าสื่อของต่างชาติมากกว่าที่จะหันมานิยมชมชอบอะไรที่เป็นของไทยๆ มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนั่นแหละนะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าเด็กเขาก็ต้องมีพัฒนาการของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องคอยประคับประคองนะคะต้องคอยดูแลเท่าที่เราจะช่วยกันดูแลได้อันนี้เป็นหน้าที่ของคนในสังคมและฉันเชื่อว่าการที่จะไปเที่ยวงานวันเด็กในครั้งนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเด็กเป็นคนสำคัญของสังคมทุกองค์กรค่ะที่ฉันเห็นเขาให้ความสำคัญและอย่างที่งานที่รัฐบาลจัดขึ้นมาเนี่ยก็พยายามประณีตในการจัดนะคะที่ให้ทุกสัดส่วนนั้นเป็นสัดส่วนที่จะทำให้เด็กไทยของเราได้รับความสุขแบบปลอดภัยค่ะค่ะนอกจากในส่วนของทำเนียบรัฐบาลแล้วท่านสันสนีอยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเนี่ยไปร่วมงานวันเด็กที่ไหนอีกบ้างคะค่ะคือดิฉันว่าสะดวกที่ไหนเราไปที่นั่นนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งประเทศล่ะค่ะที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีความสุขนะคะอย่างกับที่เนี่ยเราจัดรายการอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ดิฉันก็ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมที่จัดหาของขวัญให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าห่วงใยเด็กกันไปทั้งนั้นไม่ว่าจำเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่ของเราหรือว่าอยู่ในที่อื่นๆเพราะฉะนั้นสะดวกที่ไหนก็ขอให้พาเด็กๆไปที่นั่นแต่ถ้าสะดวกที่ทำเนียบรัฐบาลเราก็เชิญที่นั่นนะคะค่ะสุดท้ายค่ะท่านสันสนีมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะเชิญค่ะค่ะคือในโอกาสที่ได้มาคุยกับรายการถอดสลักเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่า
ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเวลาทำอะไรเราก็ต้องมองไกลอะค่ะมองถึงเยาวชนเพราะว่าเขาเติบโตขึ้นทุกวันนะคะแล้วเขาก็จะมาเป็นเจ้าของสังคมนี้ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงวันนั้นเราก็จะต้องช่วยปกป้องดูแลส่งเสริมในทุกๆด้านนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยได้เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้เป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมแล้วก็ช่วยดูแลสังคมของเราต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ำคืนนี้ค่ะรายการถอดสลักข่าวต้องขอขอบพระคุณท่านสรรสนีนาคพงศ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากนะคะที่เกียรติมาร่วมรายการขอบพระคุณค่ะและตอนนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ